แล้ววันนี้นะครับที่ Avatar Discover Pandora THBTH.com นะครับเราจัดกันที่2โลกคือประเทศไทยครับ All Ticket Thailand.com 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศบูธจำหน่ายครับก็งานนี้เรียกว่าแฟนหนังอวตารนะครับจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงพูดง่ายครับเหมือนกับคุณจะได้เข้าไปในฉากจริงของภาพยนตร์บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรเพราะนั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่แฟนหนังลูกๆเนี่ยสามารถพาชมได้เลยครับเพราะนี่เรียกว่าเหมือนกับเป็นสวนสนุกในร่มนะครับที่อยู่ในอินดอร์ MCC ชั้น4ตมบางกะปิวันที่1กรกฎาคมนะครับในวันจะเห็นอยู่ประมาณ4ส่วนนะครับส่วนแรกคือจะได้เห็นเกี่ยวกับดาวแพนโดร่าทั้งหมดคนที่ติดใจกับจินตนาการนะครับเห็นป่าเรืองแสงนะครับแล้วก็ตัวของนาวีนะครับตัวสัตว์บัญชีต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในงานนี้ทั้งหมดทุกอย่างเป็นโปรดักชั่นมาจากเจมส์คาเมรอนทั้งหมดเลยครับครับแน่นอนครับจริงๆวันนี้เนี่ยเราเอาของจริงออกมาไม่ได้เลยนะครับวันนี้ได้แค่ภาพวิดีโอมาเท่านั้นเพราะนั้นในวันงานจริงเนี่ยทุกคนจะได้เข้าไปพื้นที่2พันตารางซึ่งใช้เวลามัน1ชั่วโมงนะครับอิ่มเอมแน่นอนครับตัวพี่เปิ้ลเองตื่นเต้นขนาดไหนคือต้องบอกก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยของผมเนี่ยเวลาจะให้ลูกรู้สึกหรือว่าได้เรียนรู้กับอะไรอ่ะเราจะชอบให้เขาไปสัมผัสเองเสมอปลูกข้าวก็จะพาเขาไปในที่ดำนาไปดำนาจริงๆเลี้ยงหมูเพาะไก่ไปจริงๆหรือว่าลูกชอบดูปลาวาฬเราก็จะพาลูกขับเจ็ตสกีไปอ่าวไทยไปหาตามหาปลาวาฬดูกันอะไรครับอยากดูไหมก้าอยากเห็นปลาวาฬไหมก้าอยากเห็นปลาวาฬวันนี้อุ๊บโอ้โหตัวหนักซึ่งเราก็มักจะสอนให้เขาเนี่ยสัมผัสกับอะไรจริงๆเสมอทีนี้พอมาถึงเรื่องของอวตารเนี่ยมันเป็นหนังที่เราชอบมากแล้วเรารักมันเราก็จะเปิดให้ลูกดูเสมอมาวันนี้เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยเราคือประเทศไทย1ใน2ประเทศของโลกเท่านั้นที่เรากำลังจะได้มีที่เมืองนาวีเนี่ยที่ให้ลูกเนี่ยเข้ามาได้สัมผัสจริงๆหรอยกดาวแพนโดร่ามาเลยยกดาวแพนโดร่ามาเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยทำได้เหรอนอกจากประเทศไทยกับอเมริกานอกนั้นทำไม่ได้เลยที่ไต้หวันที่มีที่ไต้หวันอีกทีนะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโชคที่ดีมากของเด็กๆแล้วก็ของครอบครัวพวกเราด้วยที่เราจะได้กำลังได้มีเรียนรู้จากจินตนาการแต่จับต้องได้ใช่ค่ะถ้าจะมองของความเป็นแม่เนี่ยนี่ตอบโจทย์ของความเป็นแม่มากคือได้ใช้เวลาได้อยู่ครอบครัวได้เรียนรู้ได้คุยกันแม่ได้สอนลูกได้ถามได้คุยกันเวลาแค่เดินชั่วโมงนึงได้ไหมคะชั่วโมงครับมันมีคุณค่ามากในนี้อยากให้มาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลเลยเดอะมอลล์บางกะปิท่องไว้เลยค่ะมาง่ายมากจอดรถได้ง่ายขึ้นไปเลยชั้น4ต้องมาค่ะจริงๆไม่ได้แพงด้วยไม่แพงด้วยค่ะไม่แพงแล้วเด็กๆอย่างซีออเสียไม่ต้องเสียตังค่ะถ้ารุ่นเท่าซีออนะไม่ต้องเสียตังเลยค่ะใช่เห็นว่ามีการมอบเงินจริงๆบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราทำเป็นอวตารคาเฟ่นะครับก็อัฟเตอร์ยูจะมาครีเอทเมนูที่กินแล้วลิ้นจะเป็นสีม่วงนี่อร่อยแน่นอนอัฟเตอร์ยูเขาการันตีอยู่แล้วคนที่มาต้องเตรียมตัวความพร้อมอะไรยังไงบ้างครับจริงๆเตรียมความพร้อมก็คือจองบัตรที่เซเว่นนะครับแล้วก็จองผ่านคิวจะได้ไม่ต้องมายืนรอนะครับก็สามารถที่จะจองเซเว่นได้ทุกสาขาแล้วก็มีคิวเวลาที่ชัดเจนไม่ต้องรอเลยเดินเข้าชมได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่เต็มตัวมาคือค่าบัตรเราถูกแต่ของพรีเมียมข้างในเนี่ยอลังการมากซูวิเนียร์ขนมาจากอเมริกาแล้วอยากจะบอกว่าก่อนที่จะมาชมนะฮะวันที่1กรกฎาคม2เดือนนะฮะหลังจากวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเปิดให้ลูกดูอวตารอีก1รอบให้จินตนาการของเขามันค้นคลักก่อนใช่พอค้นคลักปุ๊บเนี่ยให้เขามาสัมผัสของจริงที่นี่เลยตรงนี้แหละที่คนทั้งโลกมีแค่3ประเทศเท่านั้นที่จะได้ลูกเด็กๆจะได้สัมผัสจริงๆใช่ครับนะฮะอยากให้ฝากประกาศว่าจะมีวันที่ไหนและการแสดงโชว์วันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆงานเราจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนะครับ2เดือนนะครับอันนี้คือโอกาสเดียวสำหรับแฟนๆหนังนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เพราะจริงสิ่งหนึ่งผมคิดว่าพ่อแม่ในยุคนี้ไม่เขาเรียกเหมือนกับเราปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับแท็บเล็ตอยู่กับดิจิตอลผมคิดว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ให้ลูกๆและครอบครัวได้มีสัมผัสประสบการณ์จริงนะครับก็สามารถจองตั๋วที่เซเว่นได้แล้วตอนนี้นะครับผมแล้วนะครับ
เต้กันนะคะจะทานขนมที่ต้องบอกว่าร้านนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามีขนมที่แม่รู้จักอวตารทุกคนดังนั้นอยากจะเชิญพ่อแม่นะคะทุกคนให้พาน้องมาเปิดได้มาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายกมาที่นี่แล้วเราอยากพาโอกาสนี้ต้องจับเชิญที่บ้านครับ